สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูเต้าหู้นิ่มเบคอนเห็ดหอมนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะจะทำแบบผัดออกมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสามารถทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยถ้าใครอยากลองทำเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูเมนูเต้าหู้นิ่มเบคอนเห็ดหอมกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเต้าหู้นิ่มค่ะเบคอนเห็ดหอมสดน้ำเปล่าแป้งมันโชยุน้ำมันงามิรินต้นหอมญี่ปุ่นงาขาวคั่วและน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำเมนูเต้าหู้นิ่มเบคอนเห็ดหอมกันนะคะอันนี้น่าจะทำตัวซอสของเบคอนเห็ดหอมก่อนนะคะก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่เบคอนค่ะสำหรับเบคอนนะคะเราก็แค่เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผัดให้เบคอนสุกแต่ถ้าหากใครไม่ชอบทานเบคอนอย่างเงี้ยต้องการจะลดแคลอรี่หน่อยก็เอาเป็นพวกหมูสับก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะใส่กระเทียมสับไปหน่อยก็ได้ค่ะให้หอมๆให้เบคอนสุกนะคะเมื่อเบคอนเริ่มสุกก็ใส่ตัวเห็ดหอมลงไปค่ะนี่เป็นเห็ดหอมสดเราก็แค่เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันผัดจนเห็ดสุกเลยเห็ดเริ่มสุกนะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะด้วยโชยุจะออกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้มิรินค่ะมิรินมันจะรสชาติหวานๆอยู่แล้วนะแต่ถ้าหากใครแบบที่บ้านไม่มีหาย่างเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราใช้เป็นตัวน้ำตาลก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปอันนี้จะใช้เป็นน้ำซุปหรือว่าน้ำสต๊อกก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้มันข้นค่ะโดยการใส่อันนี้จะเป็นแป้งมันนะคะที่แนนเตรียมเอาไว้ง่ายๆเราก็แค่เอาแป้งมันไปละลายน้ำกะเอาก็ได้ค่ะให้มันแบบอันเนี้ยเพื่อจะทำให้ตัวเบคอนเห็ดหอมของเราเนี่ยข้นมันนี้พอเห็นไหมเริ่มข้นแล้วนิดนึงนี่ก็จะออกแบบเป็นซอสทีนี้เราก็เติมด้วยน้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมแค่นี้ใส่ลงไปแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะอันนี้นั่นก็เข้าเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะเวฟแค่ให้มันแบบร้อนๆเพราะว่าเราทานร้อนใช่ไหมนั่นเองเราก็นำตัวซอสเบคอนเห็ดหอมมาราดค่ะโรยด้วยต้นหอมญี่ปุ่นหน่อยค่ะที่เราเตรียมไว้แต่ถ้าหากใครหาซื้อไม่ได้ก็ใช้เป็นต้นหอมไทยธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็โรยด้วยงาขาวคั่วนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเต้าหู้อ่อนเบคอนเห็ดหอมนะคะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv วันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ